วันแล้วเมื่อจะกลับสักทีนะทำอะไรอ่ะเดียดูรูปต่างหน้าแฟนอยู่เอาทำไมแฟนไม่อยู่หรอแฟนไปเกณฑ์ทหารหลายวันแล้วอ่ะโอ้ต่างหน้ามันก็ไม่เหมือนดิไม่เหมือนตรงไหนเนี่ยไงเหมือนเนี่ยก็ต่างมันมีหลายความหมายหลายความหมายยังไงอ่ะอ้าวต่างมีหลายความหมายค่ะมีความหมายอะไรบ้างไปดูกันค่ะเพราะมีมากกว่า1บริบททั้งเป็นคำนามคำสรรพนามคำวิเศษและคำกริยาแม้จะต่างเหมือนกันแต่กลับให้ความหมายต่างกันอาจคุ้นกันดีค่ะกับความหมายของคำวิเศษที่ว่าต่างคือไม่เหมือนกันผิดแผกจากกันหากแต่ในบางครั้งต่างก็มีความหมายว่าเหมือนหรือแทนได้เช่นที่ปรากฏในภาษากฎหมายว่าแก้ต่างหมายถึงว่าความแทนแก้ตัวแทนหรือจะเป็นกรณีที่เก็บรูปเก็บสิ่งของไว้ดูต่างหน้าบางอย่างใช้ว่าอาบเหงื่อต่างน้ำอาบเหงื่อต่างน้ำครั้งอยู่กับนาขยันทุกวันด้วยความรู้ต่ำเราเคยได้ยินสำนวนคำว่าอาบเหงื่อต่างน้ำก็คืออาบเหงื่อแทนน้ำแบบนี้ค่ะหรือพระราชาส่งพระมหาอุปราชต่างพระเนตรพระกันก็คือให้ไปทำหน้าที่แทนตัวเองแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีต่างที่หมายถึงคนละคนกันเช่นเราเคยยินคำว่าต่างพ่อต่างแม่แบบนี้ก็คือไม่ใช่คนคนเดียวกันมาจากคนละพ่อคนละแม่กันแบบนี้ค่ะต่างจึงใช้ได้หลายความหมายขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปเข้ารูปประโยคแบบไหนนอกจากบริบทของคำพิเศษต่างในความหมายของคำสรรพนามยังใช้แทนการแยกนามออกเป็นส่วนๆเช่นในคำว่าต่างคนต่างความคิดต่างหน้าที่ส่วนถ้าเป็นคำนามต่างก็คือภาชนะสารคล้ายตะกร้าทรงสูงมีคานพาดห้อยลงมาทั้งสองข้างให้สัตว์บรรทุกสิ่งของอย่างที่เรียกว่าวัวต่างม้าต่างขณะที่เมื่อเป็นคำกริยาต่างที่ว่ากลับมีความหมายถึงการบรรทุกในอดีตใช้เป็นมาตราตวงวัดค่ะคือสมัยโบราณเนี่ยค่ะเราไม่ได้ใช้คำว่าต่างในลักษณะของคำนามอย่างเดียวเราใช้เป็นลักษณะของมาตราตวงด้วยโบราณของไทยเนี่ยอะไรที่ใช้ใกล้มือใกล้ตัวเนี่ยเราก็จะเอามาเป็นเครื่องมือในการชั่งตวงวัดก่อนที่จะมีมาตราชั่งตวงวัดในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะเราก็ตวงจากสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวมาก่อนแต่ว่ามาตรฐานในการชั่งตวงวัดมันจะไม่เท่ากันในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าเราไม่ได้ใช้คำว่าต่างในลักษณะของการชั่งตวงวัดและในการมาตราน้ำหนักแล้วเพราะว่าเรามีหน่วยมาตรฐานสากลอื่นๆมาใช้แทนกันลักษณะของต่างที่มีคานพาดห้อยทั้งสองข้างยังเป็นที่มาของคำเรียกต่างหูหรือตุ้มหูนั่นเองล่ะค่ะสาวิตรีเลิศฮิรัญวณิชไทย PBS รายงานค่ะ